คือแต่ละเรื่องก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันน้องติวมา25 EP แล้วใช่ไหมน้องจะรู้ว่า20กว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องง่ายเรื่องยากเรื่องซับซ้อนเรื่องไม่ซับซ้อนเรื่องง่ายแต่ไม่เข้าใจเรื่องเข้าใจแต่ไม่ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีสลับความรู้กันไปอย่างนี้สำหรับคณิตศาสตร์นะครับเอามาทุกคนเริ่มนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนะวันนี้ทันสดด้วยค่ะโอเคนะครับนะสปอตไลท์โอ้ไฟพี่สว่างไปป่าววะนะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวค่อยทำคราวหน้าเดี๋ยวค่อยทำติวก่อนนะช่วงนี้เปลี่ยนห้องทำงานด้วยน้องๆนะเปลี่ยนห้องทำงานก็ขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยทุกคนนะเอามาข้อที่1ครับเริ่มเลยนะวันนี้ EP 25เราพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องเวลาก่อนเลยนะครับเขาจะให้เวลามาอย่างเช่นข้อ1ถามว่าเวลา20 นาฬิกาเข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันกี่องศาแสงธรรมแห่งธรรมะเป็นผู้มีบุญนะครับมาเริ่มติวนะเขาให้เวลามาแล้วถามเข็มสั้นเข็มยาวทำมุมมันกี่องศาคำถามคือแล้วตรงไหนอะพี่ที่เขาถาม2 ทุ่มเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเข็มสั้นชี้อะไรเข็มยาวชี้อะไรอย่างนี้ฮะ2 ทุ่มใช่ป่ะเข็มสั้นก็ต้องชี้เลข8นะเข็มสั้นก็ต้องชี้เลข8 2 ทุ่มตรงเข็มยาวก็ต้องชี้เลข12นะครับเพราะนั้นอันดับแรกวาดรูปไม่เป็นไม่ได้นะต้องรู้ว่าเข็มสั้นชี้อะไรเข็มยาวชี้อะไรนะครับนะพอรู้แล้วอะวาดเป็นเขาถามตรงไหนพี่แก๊ปโจทย์เขาจะถามเข็มสั้นเข็มยาวทำมุมกันเท่าไหร่คำถามครับทุกคนคำถามเขาถามมุมเลข1หรือมุมเลข2ครับทุกคนตอบมาในช่องแชทหน่อยคือพอเข็มสั้นในเข็มยาวเนี่ยมันทำมุมกันใช่ไหมพี่ก็ถามน้องว่าเขาถามที่เลข1หรือถามที่เลข2พิมพ์ในช่องแชทหน่อยครับเราจะได้รู้เดี๋ยวตอนไปทำข้อสอบจะได้รู้เขาถามตรงไหนนะครับนะเขาถามมุมที่เข็มสั้นเข็มยาวมันทำกันพี่แก้วก็ถามน้องว่าเขาถามที่เลข1หรือถามที่เลข2นะครับพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับทุกคนนะชาวช่องแชทนะครับพิมพ์มาหน่อยครับเขาถามเลข1หรือเลข2พิมพ์เลขมานะครับน้องคีมบอก1ต้นครูต้นครูมงคลบอก1ครูบุ๋มบอก1นะครับนะอาจารย์ขออนุญาตเรียกคุณครูหมดเลยนะเพราะอาจารย์ติวครูผู้ช่วยด้วยติวกอพอด้วยไม่รู้ใครสอบอะไรเรียกคุณครูทั้งหมดเลยนะครับนะครูจิ๊บตอบมุม1ครูพรประวิตรครูออมตอบ1ครูคอสมอสตอบ1ครูแสงดาวตอบ1ครูชูศรีตอบ1ครูณโมเมตอบ1ครูบัวทองครูนุตอบ1อัน1หมดเลยนะเฮ้ยเอกฉันท์ว่ะโอเคการที่เขาถามแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เจาะจงอะไรนะครับแต่น้องต้องทราบว่าเขาถามว่ามุม1ครับเขาถามมุม1เขาถามมุมที่แคบกว่านะครับมันมีมุมแคบกับมุมกว้างนะมุมแคบกับมุมกว้างเขาจะถามมุมแคบในภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกเขาถามมุมธรรมดานะครับแต่เลข2ตรงนี้เขาไม่ถามนะครับเลข2ตรงนี้คือมุมกลับนะครับข้อสอบเรื่องนี้จะไม่ถามมุมกลับมุมกลับนะฮะเขาไม่ถามเขาจะไม่ถามมุมกลับโอเคนะเขาจะถามมุมธรรมดานะครับเพราะนั้นต่อไปเจอข้อสอบแบบนี้นะครับรู้เลยเขาถามตรงนั้นนะครับถามตรงนี้โอเคป่ะอันนี้เปาะแรกนะครับนะติวกับพี่ต้องเข้าใจนะครับโอเคเขาถามเลข1เรียบร้อยนะพี่แคปแล้วเขาถามแล้วหนูจะหายยังไงเนี่ยเพื่อนก็ตอบกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอบกัน120องศาตอบกันเต็มเลยเฮ้ยเขาหายยังไงนะครับข้อสอบเรื่องนี้นะเรื่องเข็มสั้นเข็มยาวทำมุมกันเนี่ยนะครับนะเทคนิคง่ายมากครับให้ทุกคนเอานาทีคูณ6อะไรนะให้ทุกคนเอานาทีคูณ6นะฮะยังไงอาจารย์นาทีคูณ6นี่คือเทคนิคครับให้เอานาทีคูณ6นาทีตรงนี้คุณครูนับได้กี่นาทีอ่ะเช่นนับได้10นาทีใส่เลข10แล้วคูณ6เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเหรอบางคนไม่รู้บางคนรู้แล้วตอบได้แล้วนะครับพี่ขออภัยนะบอกไว้ก่อนนะคนที่รู้แล้วพิมพ์คำตอบมาแล้วนะครับนะคนที่รู้แล้วนะพี่ขออภัยนิดนึงคือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับนะน้องอาจจะตอบได้เลยนะแต่พี่ขออนุญาตอธิบายลึกนิดนึงบางคนอาจจะคิดว่ามึงพูดอะไรเขามึงวะเนี่ยนะบางคนไม่รู้จริงๆมีครับ
นะเพราะนั้นพี่ขอแยกค่อยๆไปนะน้องตอบได้น้องพิมพ์ไปเลยนะครับนะพี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่กลัวเกรงใจว่าคนที่รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับนะโอเคนะเพราะนั้นเขาถามมุมหนึ่งนะครับให้เทคนิคแบบนี้คือให้เอานาทีคูณ6น้องต้องนับได้ว่ากี่นาทีแล้วคูณ6นะครับนะน้องเบบี้บอกว่ามุมแคบเอานาทีคูณ6เคยติวตอนปี64โอเคครูจุ่มบอกว่าสอบออกข้อสอบปี57เนี่ยเขาสอบออกปี57ด้วยนะครับนะให้เอานาทีคูณ6นาทีคืออะไรนาทีคือนาทีที่เข็มสั้นกับเข็มยาวมันห่างกันห่างกันกี่นาทีน้องก็ต้องนับตั้งแต่เลขนี้จนถึงเลขนี้ว่าห่างกันกี่นาทีนะครับเราคงไม่นับตรงนี้แน่พ่อบอกแล้วว่าเราไม่ได้สนใจมุมกลับนะครับเราไม่สนใจมุมกลับเพราะนั้นเราต้องนับมุมฝั่งนี้นับฝั่งแคบตรงนี้นี่นะนับฝั่งแคบโอเคป่ะนับยังไงพี่นับยังไงล่ะทุกคนตรงนี้เลข9ตรงนี้เลข10ตรงนี้เลข11ใครนับไม่ได้พี่ตีตายเลยนะครับทุกคนครับต้องนับให้ได้นะนับตรงนี้ฮะ5โอเคป่ะ10 15 20โอเคป่ะนับได้ป่ะวะเนี่ยนับได้ป่ะมันไม่เหมือนติวสดก็อย่างนี้แหละนะครับคือพี่ไม่เห็นหน้าตาน้องเลยนะครับพี่เห็นแต่รูกล้องอยู่ตรงนี้นะครับนะรูกล้องตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเข้าใจไหมนะครับทุกคนนับตรงนี้นะเนี่ยที่มันห่างเนี่ยเราจะไม่นับฝั่งนี้นะเราจะไม่นับฝั่งกว้างเราไม่นับเราจะนับฝั่งแคบคือนาฬิกาเนี่ยมันก็แบ่งครึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยมันแบ่งครึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีฝั่งกว้างกับฝั่งแคบฝั่งกว้างเราไม่นับแค่นั้นเองนะครับนะเรานับฝั่งแคบๆโอเคป่ะโอเคนะเดี๋ยวดูมีใครตอบอะไรบ้างวะเนี่ยโอเคนะเพราะนั้นเราก็นับเลย5 10 15 20ข้อนี้20นาทีนะห่างกัน20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เทคนิคคือนาทีคูณ6 20นาทีคูณ6ทันป่ะวะทุกคนเข้าใจนะโอเคบางคนบอกแล้วในกรณีที่มันไม่ได้เป็นจุด00อย่างเงี้ยล่ะครับเดี๋ยวใจเย็นๆน้องไม่ต้องจำเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเลยใจเย็นๆเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะง่ายมากนะถ้ามันไม่ได้เป็น20นาฬิกาตรงอะไรเงี้ยพี่สอนนิดเดียวน้องเข้าใจเลยไม่ต้องไปนั่งจำสูตรอะไรยุ่งยากพี่เห็นเยอะนะจำสูตรอะไรอย่าไปจำมันแล้วถ้ามันไม่ออกข้อสอบอ่ะคนพูดหมาถ้ามันไม่ออกข้อสอบมันไม่ออกก็คือไม่ออกลูกศิษย์พี่จะรู้ดีว่าไม่ออกก็คือไม่ออกมันอาจจะไปออกเรื่องอื่นเราติวกันมา25 EP แล้วมันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีตั้งหลายเรื่องนับขาสัตว์นับหัวสัตว์นับอายุอะไรเงี้ยนะครับไม่ออกก็คือไม่ออกเพราะนั้นอย่าไปจำให้มันลกสมองจำให้เข้าใจหลักการมันนาทีคูณ6 20นาทีคูณ6ได้เท่าไหร่ครับ120คำตอบข้อนี้คือ120ฝนฟับเลยโอเคไม่ยากนะทุกคนนะยังไม่ยากนะยังไม่ยากนะคนที่ติวกับพี่ก็จะรู้ดีว่าอะไรเดี๋ยวมึงไม่ได้มีแค่นี้แน่บางคนคิดในใจอาจารย์แก๊ปติวไม่ได้มีแค่นี้แน่อาจารย์เย็นใจเย็นอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะครับนะคือคนที่เป็นครูคณิตศาสตร์เขาจะรู้ดีครับว่าคณิตศาสตร์มันไม่ได้ออกเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับมันออกหลายเรื่องปนกันไปหมดนะครับเพราะนั้นอย่าไปเจาะจงมันนะครับนะว่าต้องออกแน่นอนอะไรเงี้ยประดับความรู้ไว้น้องออมพูดดีมากประดับความรู้ไว้นะครับไม่ออกก็คือไม่ออกครับคือเรากะเกณฑ์ไม่ได้นะครับมันอาการเหมือนว่าฟุตบอลเตะกันวันนี้ใครจะชนะถ้ารู้ล่วงหน้าก็รวยไปแล้วอาการประมาณนั้นนะครับหวยงวดนี้จะออกอะไรถ้ารู้มันก็รวยไปแล้วการสอบข้าราชการก็เช่นกันสอบข้างหน้าข้อสอบจะออกอะไรใครจะไปรู้อ่ะนะครับหน้าที่ของน้องมีอย่างเดียวคือเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะครับมันไม่มีใครแบบสมบูรณ์แบบ 100% หรอกครับว่าอาจารย์หนูไม่เก่งไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดครับนะเพราะนั้นฝึกเยอะๆฝึกให้ฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกนะลุยนะครับลุยทุกคนอ่ะข้อ2ตอบอะไรก็17นาฬิกาตรงนะวาดรูป17นาฬิกาตรงเข็มสั้นชี้อะไร17นาฬิกาตรงเข็มสั้นชี้เลข5ชี้เลข17ไม่มีนะครับทุกคนครับนะก็ไม่มีชี้เลข17นะชี้เลข5นะชี้เลข5นะครับเข็มสั้นชี้เลข5 17นาฬิกาตรงเข็มยาวชี้เลข12ปังมาตรงนี้
เห็นไหมนาทีคูณ6เหมือนเดิมเขียนก่อนเดี๋ยวลืมนาทีนะคูณ6นะทำแค่นี้แหละนับฝั่งไหนนับฝั่งไหนมี2ฝั่งฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งกว้างปะไม่เราจะไม่นับฝั่งกว้างเราจะนับฝั่งแคบนะคือพอมันถูกแบ่งอย่างเงี้ยเราก็แยกได้แล้วแหละครับว่าอะไรกว้างอะไรแคบนะอะไรกว้างนะอะไรแคบนะครับแคบก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่น้อยกว่านะพูดภาษาชาวบ้านฝั่งที่น้อยกว่าคือฝั่งนี้นะครับแล้วก็นับเลยตรงนี้ก็จะมีเลข4เลข3เลข2เลข1ก็นับครับ5 10 15 20 25นะครับก็เอา25นาทีคูณ6นะครับ25คูณ6ถ้าเราคูณไม่ผิดนะครับ5 6 30ใส่0ทด3 6 2 12ทด3เป็น15คำตอบคือ150ครับ150นะมาถึง EP นี้เราจะต้องคิดเลขไวแล้วนะเพราะว่าอาจารย์สอนมาหลายคลิปแล้วนะครับนะเราต้องรู้แล้วการคูณเลขบรรทัดเดียวก็ต้องเป็นนะครับเอาน้องแน็กมาให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับรู้หลายๆเรื่องรอบด้านไว้นะเวลาสอบจะช่วยได้จริงมันประยุกต์กันได้โอเคคำตอบข้อนี้คือ150ครับฝนฟับเลยช้อยข้อ4โอเคไปต่อนะนะฝั่งแคบนะโอเคนะฝั่งแคบนะฝั่งที่น้อยกว่านั่นแหละนะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปข้อที่3ต่อนะข้อ3ในเวลา1ชั่วโมงครึ่งเข็มสั้นขอโทษในเวลา1ชั่วโมงครึ่งเข็มนาทีจะเดินทำมุมกี่องศา1ชั่วโมงครึ่งบางคนบอกเฮ้ยเข็มนาทีทำมุมกี่องศาน้องไม่ต้องคิดเยอะอันนี้เขาสอบภาคกอแล้วเขาไม่ได้ถามน้องเยอะไม่ใช่เขาสอบโอลิมปิกครับนะไม่ต้องไปนั่งตีวาดรูปอะไรแบบไม่ต้องไปนั่งถอดสแควร์รูทอะไรขนาดนั้นนะครับนาทีคูณ6จำได้ไหมเนี่ยนาทีคูณ6มงคลไหนนาทีวะมงคลไหนนาทีวะ1ชั่วโมงครึ่งไม่มีนาที1ชั่วโมงครึ่งก็คือกี่นาทีครับ1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงคือ60นาทีอีกครึ่งนึง30 60บวก30เป็น90นาทีเพราะนั้น1ชั่วโมงครึ่งต้องเป็น90นาทีนาทีคูณ6โอเคมั้ยนาทีคูณ6 96 54นะครับ0 1ตัวก็ตอบ540ครับตอบช้อยข้อ4นะฝนปั๊บเห็นมั้ยครับพี่เสริมให้นิดนึงได้มั้ยเสริมนิดนึงนะเข็มนาทีทุกคนเห็นคำนี้ไหมเสริมให้นิดนึงนะเข็มนาทีเข็มนาทีคือเข็มไหนครับเข็มนาทีคือเข็มไหนครับทุกคนเข็มนาทีอะเข็มไหนเข็มสั้นหรือยาวเข็มนาทีข้อนี้ตอบ4อยู่แล้วแหละเสริมให้นิดเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโจทย์อีกอันนึงที่มาคู่ขนานกันนะครับเข็มนาทีเข็มสั้นเข็มยาวเข็มยาวทาง TikTok คอมเมนต์ไวจังเลยนะครับนะมันไม่ดีเลยใช่ไหมเข็มยาวนะครับนะเขียนก่อนเข็มยาวถ้าเขาถามเข็มยาวอ่ะน้องเอานาทีคูณ6ได้เลยนาทีคูณ6ได้เลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยแล้วนาทีคูณ6ก็โอเคนะหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเข็มยาวแล้วท่านจะย้ำทำไมว่าเข็มยาวจะย้ำทำไมทุกคนฟังพี่ดีๆนะบางครั้งเขาไม่ได้ถามเข็มยาวนะครับบางครั้งเขาดันไปถามเข็มสั้นนะขออนุญาตให้ดูนิดเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยเขาดันไปถามเข็มสั้นเดียวๆทุกคนบอกยังไงอ่ะพี่ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนะติดสพท.อาชีวะเลยขอบคุณอาจารย์แก๊ปครับโอ้ยินดีครับยินดีครับนะยินดีมากขอให้คุณครูก้าวหน้าในเส้นทางข้าราชการนะครับนะอวยพรให้นะครับนะฝากแนะนำเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับนะวันนี้ติวอยู่ในกลุ่มลับอยู่นะครับนะมีคนเข้ามาทักทายด้วยอ่ะทุกคนพี่ให้ดูตรงนี้ทุกคนพี่ถามหน่อยข้อหนึ่งเขาถามอะไรคนว่าเอ้าตลกหรือเปล่าอาจารย์เขาถามเข็มสั้นเข็มยาวไงใช่เขาถามตรงนี้ไงทุกคนโอเคไหมคือข้อ1เนี่ยเขาถาม2เข็มประกบกันก็คือตรงนี้มุมตรงนี้มุมเลข1ที่เราบอกกันนะครับนะโอเคนะต่อไปข้อ2เวลา 17:00 นเข็มสั้นกับเข็มยาวเห็นคำนี้ไหมเข็มสั้นเข็มยาวก็คือมุมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เขาถามคำถามครับแล้วมันต่างกับข้อ3ยังไง
เลข6นาทีคูณ6เลข6เป็นสูตรหรือเปล่าคะใช่ครับนาทีคูณ6เลข6เป็นสูตรครับเป็นสูตรนะโอเคนะเป็นสูตรเลยไม่เปลี่ยนครับอาจารย์คะแล้วข้ออื่นจะเป็นเลข7มั้ยไม่เป็นโอเคป่ะคูณ6เท่านั้นโอเคป่ะคูณ6เท่านั้นนาทีคูณ6นาทีคูณ6นะครับไม่ว่าเลขอะไรก็ตามจะเป็นคูณ6เลยนะครับโอเคนะไม่มีคูณ8คูณ9นะคูณ6เลยนะครับนะวันแล้ววันดีคืนดีจะเป็น8มั้ยไม่เป็นคูณ6เลยโอเคนะทุกคนเอาประเด็นต่อมาครับทุกคนครับตอบพี่หน่อยครับข้อ2กับข้อ3เนี่ยต่างกันตรงไหนทุกคนตอบหน่อยเรามาคุยกันเราจะได้เข้าใจครับเดี๋ยวข้อสอบมันออกมาเนี่ยเราจะได้รู้นะข้อ2ข้อ3ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกับเวลาแน่ๆแหละข้อ2ให้เวลามาข้อ3เขาไม่ได้ให้เวลามาให้นาทีมาเลยนะครับแล้วมันต่างกันตรงไหนอีกตรงไหนอีกจะมีใครถามไหมว่า6มาจากไหนคูณ6เถอะนะครับน้องไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์ไม่ต้องถามนะครับว่าเลข6มาจากไหนคะอาจารย์คะนะทำไมไม่เป็นเลข7คะนะเอาคูณ6เอาเป็นว่าเรื่องนี้คูณ6พี่ไม่ต้องพิสูจน์ให้ดูนะครับจริงๆมันมาจากการเทียบบรรยัตตยางนะครับนะบางคนพอสงสัยก็สงสัยยาวเลข6มาจากไหนเอ่ยนะครับคูณ6นะคูณ6นะครับทุกคนตอบคำถามตรงนี้จะได้ตอบได้นะครับข้อ2ข้อ3ต่างกันตรงไหนข้อ2เนี่ยเป็นไงข้อ2เนี่ยมันคือ2เข็มประกบกันแล้วถามมุมที่อยู่ข้างในนึกภาพมั้ยมุมเนี้ยที่พี่กระพือมืออยู่เนี่ยนะโอเคมั้ยกระพือมือตรงเนี้ยมุมตรงนี้โอเคมั้ยมุมตรงนี้แต่ข้อ3เนี่ยเค้าถามเข็มเดียวๆนะครับเข็มเดียวๆคือเข็มยาวเข็มเดียวเลยนะฮะโอเคมั้ยเค้าถามเข็มเดียวเลยนะฮะเพราะนั้นเค้าพอเค้าถามเข็มเดียวเนี่ยมันก็คือการหมุนของเข็มอ่ะนะครับว่ามันหมุนกันไปกี่นาทีในที่นี้ก็คือหมุนไป90นาทีเราก็จับเอานาทีนี้คูณ6ไปเลยนะคำถามคือแล้วถ้าเขาถามเข็มสั้นเข็มเดียวล่ะทุกคนจดไว้นะในหนังสือทุกคนมีอยู่แล้วนะจดไว้นะครับถ้าเขาถามเข็มสั้นเข็มเดียวจดไว้นะทุกคนเข็มสั้นเข็มเดียวเข็มยาวเข็มเดียวเป็นแล้วนะก็เอานาทีคูณ6มานั่นแหละนะครับนะข้อ3คือเขาไม่บอกเข็มคือเข็มเดียวมันไม่ใช่2เข็มอย่างงี้ไม่ใช่นะครับโอเคป่ะโอเคนะเพราะนั้นสรุปนะสรุปก่อนเดี๋ยวบางคนอาจจะงงสรุปก่อนข้อ2เนี่ย2เข็มประกบกันแล้วถามมุมข้างในตรงนี้อันนี้เข็มนะอันนี้เข็มนะบางคนบอกพี่แกทํามืออะไรวะเนี่ยนะอันนี้เข็มอันนี้เข็มนะครับมองว่าเป็นเข็มนะประกบกันเนี่ยแล้วมุมข้างในมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมุมเนี้ยนะแต่ข้อ3เนี่ยเขาถามเข็มเดียวนะครับเพราะนั้นมันต่างกันตรงนี้แหละนะพี่แก้วก็ถามต่อว่าเข็มยาวก็เอานาทีคูณ6เข็มสั้นเข็มเดียวก็เอานาทีคูณ6เหมือนกันนาทีคูณ6เหมือนกันจำง่ายๆเหมือนกันหมดพูดบอกแล้วจะพูดให้มันงงทำไมวะไม่ได้พูดให้งงนะครับแต่ให้เข้าใจว่าเขาถามอะไรนะครับพอถามเข็มเดียวเนี่ยสิ่งที่น้องต้องพิจารณาคือถ้าเขาถามเข็มสั้นเข็มเดียวเราต้องรู้ว่าเข็มสั้นเข็มนั้นอ่ะมันเดินไปกี่นาทีเข็มยาวเข็มนั้นอ่ะมันเดินไปกี่นาทีอย่างเช่นข้อ3เข็มยาวเข็มนั้นเดินไป90นาทีเราก็จับมันคูณ6โอเคป่ะแล้วเข็มสั้นล่ะทุกคนเงยหน้าตอบคำถามครับเงยหน้าครับ12นาฬิกาถึง14นาฬิกาเข็มสั้นเดินเป็นมุมกี่องศากทุกคนดูเราจะได้เข้าใจเข็มสั้นเข็มยาวไม่พูดถึงแล้วนะอันนี้ไม่พูดถึงแล้วนะเข็มยาวเข็มเดียวก็เอานาทีคูณ6 90นาทีคูณ6ได้540เอาต่อไปแล้วนะครับแล้วเข็มสั้นเข็มเดียวก็เอานาทีคูณ6เหมือนกันพี่ก็ถามเนาะปากกาสีชมพูทุกคนดูปากกาสีชมพูนะปากกาสีชมพู12นาฬิกาถึง14นาฬิกาเข็มสั้นเดินเป็นมุมกี่องศาทุกคนดูเข็มสั้นเข็มเดียวพี่ก็ถามน้องกลับไปว่าเฮ้ยเข็มสั้นเข็มเดียวอะมันเดินไปกี่นาที
พี่ยังไม่ถามเลยกี่องศาเข็มสั้นเข็มเดียวเดินไปกี่นาทีเข็มสั้นเข็มเดียวนะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองเนี่ยเข็มสั้นเข็มเดียวเดินไปกี่นาทีหลายคนจะตอบ720นะครับซึ่งผิดครับใครตอบ720ดีแล้วที่น้องมานั่งติววันนี้นะครับดีแล้วที่น้องมาเห็นตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะครับทำไมตอบ720ไม่ได้บางคนบอกเฮ้ยเที่ยงถึงบ่ายสองเที่ยงถึงบ่ายสองมัน2ชั่วโมง2ชั่วโมงมัน120นาทีหนูก็เอา120นาทีคูณ6สิมันก็ตอบ720ผิดท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ